สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่จะวิเคราะห์พลังดาวดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนหุ้นรอบโลกนะครับฮานอยลาวพัฒนารวมถึงรัฐบาลไทยด้วยพูดถึงลาวพัฒนานะครับเมื่อวานวันจันทร์ที่25กุมภาก็ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้านะครับตรงๆเลยนะครับ96สลับตำแหน่งนิดนึงแต่ที่เราคุยกันไว้จำได้ไหมครับว่าให้ท่านผู้ชมไปวินเลขนะครับ6ตัวนะครับเมื่อวานวินเลข4ตัวก็ถูกแล้วครับ8963เพราะออก96เสียดายนะครับผมอ่ะงวด3งวดที่ผ่านมาผมมี5อยู่ตลอดเลยแต่งวดนี้ตำแหน่งปะเนี่ยลดไปครึ่งหนึ่งนะครับก็คือถ้าตีความหมายคือในความคิดผมอ่ะไม่ออก2ตัวแต่ว่ามาออกหลักร้อยก็มานะครับมาสักครึ่งหนึ่งเสียดายผมต่อดอกไม่งั้นน่ะเข้า3ตัวตรงเลยนะครับไปดูผลที่ออกกันก่อนนะครับ3ตัวบนนะครับ596อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมถอด5ออกไปผมให้963ตำแหน่งถ้าเลข3ขยับไปเนี่ยเป็น965เนี่ย3ตัวโต๊ดหรือว่า3ตัว6กลับก็จะเป็น3เป็น965หรือ596นะครับฉะนั้นพอไม่มีเลข5เนี่ยมันก็เลยทำให้เลข8นะครับเลยไม่ได้จับคู่กับเลข5ด้วยไม่งั้นก็เข้าบนล่างเลยนะเพราะปกติผมจะมีเลข5เป็นราชาโชคอยู่แล้ว8กับ9เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมาตามนัดเลยครับเพราะว่านะครับเมื่อวานนะครับวันที่26ดาวพระเกตย้ายเข้าราศีมีน8 9มาคู่กันนะครับก็เลข8เลข9โชว์พาวมาทั้งคู่เลยอาจารย์ท่านอื่นไม่ได้ให้8ให้9ก็หลุดกันไปแต่ผมเนี่ยนะครับถือว่าเข้า9เต็มๆเลยนะครับเพราะว่ามีเลข6ด้วยนะครับ9 6ถึงแม้ว่าเราจะวางไว้ที่ตำแหน่งข้างล่างแล้วออกข้างบนแต่ว่าถ้าเราจับคู่วินเนี่ยเราถูกแน่นอนเสียดายนิดเดียวถ้าเลข5ไม่ถอดออกก็อาจจะได้85ตัวชื่อหนังสือผมด้วยนะออกรัฐบาลไปแล้ว85นะครับอย่าลืมนะครับพระราหูทรงยศนะครับพระราหูเต็มองค์รัฐบาลไทยงวดนี้หมายมั่นปั้นมือไว้นะครับว่าจะมาให้โชคกับท่านผู้ชมแน่นอนเลขครูบาอาจารย์เรานะครับก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกที่ถูกลูด9หรือจับคู่วิน96นะครับข้างบนด้วยนะครับหลายท่านก็เอาเลขรัฐบาลไปลงทุนนะครับ589นะครับก็ได้กันนะครับหลายท่านก็ถูก85ด้วยถูก96ด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยใครที่มีโชคมีลาภคอมเมนต์ว่ามีโชคนะครับคุณเชื่อผมถ้าเราพูดคำว่ามีโชคเนี่ยเราจะมีโชคกันไปเรื่อยๆเลยนี่เข้ามางวดที่4แล้วนะเราต้องพิมพ์นะมีโชคตอนนี้มีคนพิมพ์เยอะแล้วก็ถูกกันเยอะด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะครับผมก็จริงๆผมก็เกิดในลูกคนจีนนี่แหละฉะนั้นผมก็จะได้ยินผู้ใหญ่สอนเด็กๆประจำว่านะครับตอนตุ๊ดจีนบ้างแตะเอียบ้างผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าห้ามพูดคำว่าไม่มีนะครับไม่มีให้พูดคำว่ามีถึงตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีนะครับห้ามพูดว่าไม่มีเงินนะมันก็จะไม่มีอย่างคำพูดเราฉะนั้นถ้าเราพูดคำว่ามีโชคเนี่ยเราก็จะมีโชคนะครับมันจริงๆแล้วในเขาเรียกว่าในหลักของการพวกโค้ดต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้หลักคำว่าแรงกดแรงดึงดูดนี่แหละให้เราคิดดีนะครับแล้วก็ให้เราคิดแต่สิ่งที่เรามีเป้าหมายไว้ว่าเราอยากมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันใหญ่มีเงินเยอะๆรวยมีงานดีๆทำเราต้องคิดไม่ใช่เราจะมาท้อแท้ชีวิตว่าพรุ่งนี้ไม่มีจะกินไม่รู้จะตกงานไหมปีนี้แย่แน่เลยคิดแต่เรื่องพรุ่งนี้ใจก็หดหู่นะครับมันเป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยอ่ะใจเราหดหู่เราไม่มีพลังใจเราไม่มีกำลังใจเราไม่มีเป้าหมายแต่ว่าอีกอันนึงก็เหมือนกับเราเติมเต็มในสิ่งที่เป็น mindset เป็นเรื่องของพลังบวกให้กับตัวเราเราจะได้ไม่มีใครที่จะมาให้กำลังใจเท่ากับตัวของเราเองก่อนนะครับเราต้องให้กำลังใจตัวเราเองก่อนและที่สำคัญเราต้องเห็น
ักยภาพนะครับในตัวเราเองเราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองเราอย่าดูถูกตัวเราเองนะครับแล้วก็คนอื่นเขาก็อาจจะเป็นคนแวดล้อมที่จะมาสนับสนุนเรานะครับในเรื่องพวกนี้ถ้าตัวเราเองไม่มีกำลังใจท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังเนี่ยคนอื่นมาเพิ่มมาปลอบใจมันก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองเกิดขึ้นให้ได้ก่อนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับใครที่พลาดหวังก็เชื่อผมนะครับฝากนะครับไหว้พระราหูทรงยศยังฝากได้นะครับผมจะจัดทุกสัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวที่จัดแล้วก็จะมาโพสต์ให้ดูเดี๋ยวขอให้จัดให้ครบ7วันจะได้โพสต์ให้ดูทั้ง7วันเลยนะครับว่าพิธีเป็นยังไงส่วนท่านที่ยังไม่ได้ฝากก็สามารถฝากได้ใครที่ฝากแล้วมีโชคก็ฝากได้อีกนะครับการที่เราอยากจะมีโชคเรื่อยๆมีโชคเยอะๆเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ว่าเราจะทำบุญครั้งเดียวไหว้ครูบาอาจารย์ครั้งเดียวเราไหว้เรื่อยๆนะครับเรามีกำลังเราได้รายได้มาเราก็นะครับแบ่งปันแบ่งเก็บแบ่งใช้แบ่งทำบุญนะครับทุกอย่างยิ่งให้ก็จะยิ่งได้นะครับก็ฝากไหว้ได้นะครับพระราหูทรงยศนะครับก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์589กับ789นะครับก็จะได้ใบบัตรพระเกศแล้วก็พระราหูทรงยศส่งกลับไปด้วยรายละเอียดถามที่คอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ช่วงนี้รัฐบาลไทยวันที่1เนี่ยนะครับถ้ามีโชคหรือรีบสั่งได้เลยโชคกำลังเดินทางหาคุณแล้วกระจก5บานนะครับกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคดาวพระเกศย้ายมาที่พระราหูแล้วนะครับยังไงก็พระเกศก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ8พระราหูโชคลาภก็จะได้นะครับช่วยให้เรานะครับมีดวงที่ดีมีโชคที่ดีมีการเงินที่ดีนะครับกระจก5บานหรือจะสั่งนะครับเป็นสร้อยข้อมือ85นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่พระราหูกับพระพฤหัสบดีจะสัมพันธ์กันนะครับทำให้เราเกิดความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภการเงินหรือแม้แต่ว่าจะให้ผมดูดวงก็ได้นะครับก็ยังรับดูให้อยู่นะครับเพราะว่าจะดูไปถึงสงกรานต์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรายังต้องมีนะครับการดูดวงเหมือนเขาเรียกว่า GPS นะฮะแผนที่ก็เป็นแนวทางเราจะได้มีการเช็คดวงตรวจสอบแล้วอะไรที่ดีเราก็จะได้ทำอะไรที่ไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงกันไปนะครับรวมถึงนะครับท่านที่ให้ผมจัดเบอร์มงคลให้หรือว่าจะสั่งกระเป๋าก็ยินดีนะครับก็ถ้าสนใจจะเข้ากลุ่มทั้งรัฐบาลทั้งรายวันนะครับก็จะมีเลขชุดพิเศษให้ตอนนี้รัฐบาลผมทำเลขแบบปลาพัฒนาให้แล้วนะเป็น6ชุดเลยเผลอๆจะไปออกรางวัลที่1ก็ได้นะจากการจับคู่วินเนี่ยมันแน่นอนมากเลย6ตัวจับไปจับมาแล้วมันเลขน้อยชุดด้วยที่สำคัญนะตอนนี้เราพัฒนาเข้ามาสิงงวดจากจับคู่วินนี่แหละรัฐบาลผมทำเป็นเขาเรียกอะไรทดลองงวดวันที่1มีนาเลยเดี๋ยวถ้าเข้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้อีกแต่ตอนนี้ส่งให้เฉพาะในกลุ่ม VIP เลขรัฐบาลอยู่นะครับส่วนเลขรายวันนี้ก็มีทั้งวิเคราะห์หุ้นมีทั้งวิเคราะห์ฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาแล้วรวมถึงมาเลยแล้วก็หุ้นอื่นๆด้วยนะครับคุ้มครับเพราะว่าได้วันเดียวคุณก็ได้แค่เข้ากลุ่มคืนละเมื่อวานแค่ลาวเข้ามา4งวดมันไม่ได้แค่เข้ากลุ่มคืนสิครับมันได้ทั้งค่ากับข้าวแล้วก็ได้ทั้งค่าใช้จ่ายภายในบ้านหลายท่านพิมพ์มานะครับที่ผมได้จัดรายการบอกไปว่าหลายท่านดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับก็ขอให้นะครับสิ่งดีๆที่ท่านได้ดูแลท่านเนี่ยย้อนคืนกลับมานะครับให้ท่านนะครับมีเงินมีทองที่จะดูแลนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านต่อไปส่วนใครที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นคนที่ดูแลครอบครัวก็ขอให้เรานะครับได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะครับเราจะได้ดูแลครอบครัวของเรานะครับให้ครับดีที่สุดเท่าที่เราจะมีนะครับความสามารถดูแลกันได้นะครับก็ฝากไว้วันนี้นะครับวันที่27กุมภาพันธ์นะครับก็ตรงกับวันอังคารที่27เลิกเป็นโจโลเลิกนะครับเลิกล่างเป็นภูมิปาโลดีทีเป็นทาสากับธรรมะเมื่อวานเลขเลยวันหุ้นจนถึงฮานอยดีมากเลยนะครับคนในกลุ่มเฮกันทั้งวันเลย8 9เข้าทั้งวันเลยนะเมื่อวาน
พระราหูเต็มองค์วันนี้ดาวจันทร์เลข2เป็นดาวเจ้าเลิกก็มีพลังนะครับทรัพย์สินการเงินก็ไปดูกันไปดูผังดาวนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวการเงินทีเด็ดเลยนะเป็นดาวพระเกศที่เพิ่งย้ายมาเมื่อวานสดๆร้อนๆดาวโชคลาภเป็นนะครับเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5เป็นดาวพระราหูเลข8 58เนี่ยแหมเมื่อวานผมเองก็ไม่น่าตัด5ออกเลยนะหุ้นรอบโลกนะครับลูด2กับ5นะวันนี้2กับ5 5ยังแรงอยู่นะ2กับ5เลขเจาะนะครับก็เจาะ25 28 29 3ตัวนะครับ258กับ259ส่วนฮานอยนะครับแล้วก็อุ่น3รัฐดาวโจนส์นะช่วงฮานอยไปถึงช่วงกลางคืนเนี่ยรูด5กับ8เลขโชคลาภของเรานะครับเจาะ52 58 59 3ตัวนะครับ528กับ529มาต่อด้วยผังของอาจารย์โอพิชนุกันต่อเลยนะครับผังประจำวันอังคารนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น1กับ6เจาะ16 56 12 69ฮานอยปกตินะครับอาจารย์โอให้เด่น5กับ3เจาะ52 33 38 31ครับฮานอย VP นะครับจะหนูให้เด่น7กับ0เจาะ02 75 77แล้วก็08นะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านที่มีโชคมีลาภนะครับลาวเมื่อวานก็อย่าลืมนะพิมพ์เข้ามานิดหนึ่งว่ามีโชคนะครับบางคนก็นะครับหลายคนก็ถูกเยอะเหมือนกันนะครับเราจะได้นะครับมีโชคกันต่อเนื่องกันไปลุ้นวันพุธนะครับวันพุธนี้ผมก็จะไหว้พระราหูด้วยเพราะอะไรเพราะว่าวันพุธมีลาพัฒนาจะได้ขอท่านให้เข้าไปงวดที่5แล้ววันศุกร์เนี่ยลอตเตอรี่ก็จะออกแล้วนะครับก็วันพุธนี้ก็จะขอพรให้ทุกท่านด้วยนะครับท่านที่สนใจนะครับจะฝากผมไหว้พระราหูวันพุธนี้ก็ยินดีนะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์เราจะได้เป๊ะปังกันนะครับก็สามารถฝากได้ทั้งวันพุธกลางคืนไหว้พระราหูเป็นวันของท่านหรือจะฝากผมไหว้พระราหูทรงยศนะครับในช่วงที่ท่านนะครับเต็มองค์อยู่ในช่วงนี้ท่านก็จะได้ประทานโชคลาภให้เราอย่างเต็มๆเลยนะครับเวลาเรามีโชคหรือมีเงินเนี่ยเรามีใช้จ่ายเยอะเราก็ต้องทำนะครับรายได้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะได้นำเงินที่เราได้เนี่ยไปเก็บแล้วก็ไปใช้จ่ายในสิ่งที่เรานะครับวางแผนงานกันไว้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันพุธก็ช่วงเช้าอย่าลืมนะมาดูรายการนะครับวิเคราะห์นะครับเลขนำโชคจากราศีเราพัฒนาแล้วก็รวมกับผังนะครับเลขรายวันด้วยจะอยู่ในคลิปเดียวกันนะวันจันทร์พุธศุกร์ส่วนวันนี้ก็ไม่มีราพัฒนาก็ไม่ได้วิเคราะห์ให้ฟังนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับท่านที่สนใจจะฝากให้ผมไหว้พระราหูทรงยศก็589แล้วก็ท่านที่สนใจที่อยากจะได้พระราหูทรงยศด้วยก็789บาทสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอก็แอดไลน์ติดต่อได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็ดีใจครับเพราะว่าลาวพัฒนาเนี่ยก็เป็นอีกนะครับลอตโต้นึงนะครับที่หลายๆท่านสมาชิกหลายคนนอกจากรัฐบาลไทยแล้วก็มีลาวพัฒนากับฮานอยนี่แหละที่เป็นขวัญใจที่นะครับนักลงทุนนะครับพากันเสี่ยงโชคกันพอเลขเราเข้าทั้งรัฐบาลเลขเราเข้าทั้งลาวพัฒนาแล้วถ้าเลขเราเข้าทั้งฮานอยด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทำรายได้กันนะครับที่ผมจัดรายการนี้ผมก็อยากให้ทุกท่านมีโชคนะครับมีรายได้เสริมกันพอตอนนี้นะครับข่าวที่ออกมาก็บางโรงงานก็ปิดไปบางคนก็นะครับโดนนะครับเลิกจ้างกันบางคนก็แบบว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับมันก็สภาวะเศรษฐกิจนี่มันก็ยังไม่แน่นอนนะเราเองก็จะต้องนะครับระมัดระวังการใช้จ่ายต่างๆนะครับถึงไม่สังเกตเลยครับถึงมีคนมาเสี่ยงโชคนะครับมาเสี่ยงดวงกันเยอะก็เพราะว่าต้องการรายได้เพิ่มนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับตอนนี้5ราศีที่จะมีโชคแล้วก็ได้กำเชือกจากราศีโค้งสุดท้ายออกแล้วนะครับไปสามารถติด
ตามชมกันได้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านสมาชิกที่เข้ามาดูใหม่ๆกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเราจะได้เจอกันนะครับหลายๆคลิปที่ผมจัดจะได้ไม่พลาดนะครับก็ท่านที่มีโชคก็อย่าลืมช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคทำกำไรกันได้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ